คุณวิไลวิ่งทับลายกับเพื่อนนิดหน่อยครับโอ้แต่ว่าเปิดมาก็ติดบอลยังไม่ออกครับเป็นของลำปางณัฐยศพลเยี่ยมไหลเข้ามาข้างในกฤษณะได้เปิดมาเสา2ลูกนี้เอาพักอกได้วีรยุทธแล้วจังหวะจะยิงมีขวางไว้ผู้สินชี้เป็นจุดโทษเลยครับโอ้โหเสียจุดโทษครับ BG ปทุมผู้ตัดสินคุณณัฐีชูสุวรรณมองว่าไปทำฟาววีรยุทธศรีวิชัยเลยครับคือจังหวะบอลลอยมานะครับตัวเขาได้มีโอกาสจะง้างเท้าแล้วโดนแซะจากด้านหลังก่อนนี่แหละครับเป็นเจสซี่เคอร์แรนที่กีดขวางการยิงประตูของวีรยุทธครับทำให้ผู้ตัดสินณัฐีชูสุวรรณนั้นก็เป่าไปที่จุดโทษนะครับชาวบราซิลโดยกับกิติพงศ์ผู้แถวเชื่อครับฟูตินโยซอยมาแล้วเอ้ามีขยับหลอกด้วยแล้วกดลูกนี้โอ้โหมุมสูงเรียบร้อยเลยครับตีไข่แตกครับ1ต่อ5ครับลำปางก็เป็นนาทีที่71นะครับหลังจากหายไปจากเกมฟูตินโยมีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดจนได้ครับจังหวะยิงจุดโทษหลอกจังหวะแรกก่อนยิงเสียบใต้คานครับใต้ถูกทางครับแต่บินไปปัดไม่ถึงกิติพงศ์ภูแถวเชือกสุดท้ายก็เป็นเกมที่เขาเสียประตูนะครับแต่ก็ยังคงนำอยู่ที่5ประตูต่อ1ครับโอ้โหขยับหลอกของฟูตินโยดิสะดุ้งกันยกแผงเลยครับ